เป็นกำลังสำคัญมานานแชดานชากิรีประกาศเลิกเล่นทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 13:22 นแชดานชากิรีประกาศอำลาการเล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการด้วยวัย32ปีโดยฝากผลงานการเล่นทีมชาติไปทั้งหมด125นัดยิงได้32ประตูแชดานชากิรีกองกลางจอมเก่าวัย32ปีประกาศอำลาการเล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการแล้วโดยฝากผลงานการเล่นทีมชาติไปทั้งหมด125นัดยิงได้32ประตูและผ่านการเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์มาไม่น้อยปัจจุบันชากิรีอยู่อันดับ2ของสถิตินักเตะที่เล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดเป็นรองเพียงกรานิตชาก้าที่เล่นไปแล้ว130นัดโดยชากิรีเคยผ่านศึกฟุตบอลโลก2010 2014 2018 2022และฟุตบอลยูโร2016 2020 2024ชากิรีที่ปัจจุบันเล่นกับชิคาโกไฟในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า7ทัวร์นาเมนต์ประตูมากมาย14ปีกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และความทรงจำที่ไม่อาจลืมมากมายตอนนี้ถึงเวลาบอกลาทีมชาติแล้วผมขอบอกพวกคุณว่าขอบคุณมากยิงขอจบดราม่าวันไข่ก๊อกพลเพื่อไทยลั่นไม่ได้โกรธเกลียดอวยพรให้สำเร็จการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 18:13 นยิงขอจบดราม่าวันไข่ก๊อกพลเพื่อไทยพร้อมอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จลั่นไม่ได้โกรธเกลียดอะไรแจงปงวรชัยไม่มีอะไรต้องเป็นประเด็นเคลียร์ได้แน่นอนเหตุรู้จักกันอยู่แล้วเมื่อเวลา 16:30 นวันที่16กรกฎาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.วันนี้มีการเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่าเมื่อสักครู่ที่ตนเข้าไปในห้องประชุมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่และการทำโครงการต่างๆส่วนจะต้องให้กำลังใจหรือไม่นั้นเนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านอยู่บำรุงตนได้อธิบายให้ส.ส.ฟังเพื่อทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการจะเชิญใครมาพูดคุยด้วยขอให้มองว่าเป็นเรื่องปกติหากเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกการเรียกนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.มาคุยนั้นก็ขอให้เป็นการพูดคุยที่เราต้องรับรู้ว่าพร้อมที่จะรับฟังและทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรียกมาคุยเพื่อทำให้ทุกข์ใจเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพรรคตนอยากรับฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะมีข้อยุติและคำอธิบายต่างๆเมื่อถามว่าท่าทีของส.ส.ในพรรคเข้าใจใช่หรือไม่ในเรื่องที่เกิดขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆก็ได้พูดคุยกับหลายกลุ่มซึ่งทุกคนก็เข้าใจเป็นอย่างดีส่วนที่นายวันให้สัมภาษณ์ว่ามีบทสนทนาที่มากกว่านั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่ามากกว่านั้นคืออะไรการพูดคุยกันนั้นคนในพรรคทราบอยู่แล้วว่าตนเป็นคนพูดตรงแต่เป็นการพูดตรงที่ให้เกียรติไม่ใช่ทำร้ายเราจะถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างซึ่งก็ดีใจมากที่วันนั้นมีนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วและเลขาธิการพรรคและผู้อํานวยการพรรคนั่งอยู่ด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าตนไม่ได้อยู่คนเดียวกับนายวันได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยเพราะตนรู้สึกว่าการมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องจริงใจกับคนในพรรคเพื่อให้คนในพรรคไม่เกิดความสับสนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและตนได้สื่อสารไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉะนั้นขอจบที่ตรงนี้เพราะไม่ได้มีประโยคอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ขอพูดตรงนี้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามขออวยพรให้นายวันประสบความสำเร็จ
นี่คือสิ่งที่อยากจะพูดนอกจากนั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้และไม่ได้คิดจะมีดราม่าอะไรเพิ่มขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรนายวันฉะนั้นจบที่ตรงนี้นางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่ามีการเปรียบเทียบกับกรณีนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแต่หัวหน้าพรรคกลับไม่มีการจัดการอะไรนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องโดยละเอียดแต่คิดว่าต้องพูดคุยอยู่แล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นในพรรคก็ควรพูดคุยในพรรคขณะที่นายสรวงกล่าวว่าจริงๆแล้วนายวรชัยไม่ใช่สมาชิกพรรคฉะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคคือการดูแลสมาชิกพรรคทำให้นางสาวแพทองทานกล่าวว่าสามารถคุยกันได้แน่นอนเพราะรู้จักกันอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรที่ต้องเป็นประเด็นเมื่อถามว่ากรณีนายวรชัยเป็นการบั่นทอนกำลังใจกันหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเมื่อแสดงคิดเห็นอะไรไปนายเศรษฐาก็พร้อมรับฟังอยู่แล้วและคงต้องปรับตามสถานการณ์ด้วยเพราะบางครั้งเรามองคนละมุมคนละด้านรวมถึงต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งด้วยซึ่งท่านพยายามเรียงลำดับความสำคัญอยู่แล้วว่าอะไรสำคัญก่อนหลังฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซุปตาบันเทิงแอนทำงานมีความสุขปรับตัวตามยุคใช้ชีวิตรื่นรมบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 11นาฬิกา7นาทีนักแสดงรุ่นใหญ่แอนสิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ศาสตร์ฝีมือสะกดคนดูกับบทวิไลรำพาที่ป่วยเป็นโรคภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งในละครดุดอับสอนทางช่อง3วันนี้เจ้าตัวมาพูดคุยถึงบทบาทการแสดงดังกล่าวรวมทั้งการร่วมงานกับนักแสดงรุ่นลูกพร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองเป็นการเจอกันครั้งแรกกับน้องๆเป็นอย่างไรบ้างแอนประทับใจค่ะน้องตั้งใจมากทุกคนตั้งใจสุดๆแล้วตัวดุดอับสอนลูกสาวเราที่น้องมิ้นรันรวีแสดงเหมือนเป็นหมอให้แม่ตัวเองตัวแม่สารเคมีในสมองไม่เท่ากันรักลูกแบบผิดบงการลูกให้จัดการทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเกี่ยวกับบุคลิกภาพก้ำกึ่งไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่ใช่ไบโพล่าแล้วเป็นระดับไฮทำให้มีความสวิงของอารมณ์ที่รุนแรงเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับยาซึ่งก่อนแสดงพี่จ๋ายศินีผู้จัดก็เรียกทุกคนมาช่วยอธิบายโรคนี้ให้แอนเข้าใจถึงตัววิไลรำพาอย่างลึกซึ้งคือมันเครียดมากเลยเล่นเรื่องนี้แอนปวดหัวเลยอย่างเวลาดิ่งไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการมันจะกรีดร้องร่วมงานกับกองทัพพีคมิ้นท์รีวิวคู่นี้ให้ฟังหน่อยแอนน่ารักดีค่ะดูเขาสองคนเราเขินนะมองเป็นคู่ที่เหมาะสมเขาเป็นเด็กยุคใหม่กุ๊กกิ๊กกิ๊กเคมีได้ในฐานะคนดูแอนชอบนะก็อยากให้แบบจิ้นกันจริงๆเคยผ่านจุดที่มีทั้งคู่จิ้นคู่ขวัญเรามองอย่างไรแอนมองว่าน้องๆอย่างพีคเขาได้รับการสอนอะไรมาทุกอย่างทั้งมีมารยาทเป็นสุภาพบุตรมีน้ำใจเห็นแล้วเอ็นดูอย่างน้องมิ้นก็มีคุณแม่มาคอยดูอยู่แล้วก็อาศัยอยู่กับเด็กๆเราก็สดชื่นกองครึกครื้นอิ่มหมีพีมันตอนนั้นเราอ้วนมากกว่านี้ตอนนี้เพิ่งกลับมาฟิตต้องใส่ใจดูแลเพราะมันไม่ใช่เรื่องรูปร่างอย่างเดียวเป็นเรื่องสุขภาพด้วยพออายุเยอะขึ้นจะมีโรคนั้นโรคนี้ถามหาหรือว่าคอยอยู่เราก็ต้องไม่แวะไปหัวเราะต้องมีวินัยมากน้อยแค่ไหนแอนไม่มากนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยให้เกินไปบางทีต้องเรียกตัวเองกลับมาให้เร็วสมมุติถ้ายุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายก็จะไม่ให้เกิน2อาทิตย์แต่ก็เอาตามกำลังไม่ออกจนรู้สึกเครียดเกินเอาให้กำลังมีความสุขแต่ต้องทำสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยในเรื่องหัวใจความฟิตความกระปรี้กระเปร่าต
ื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นให้เหมาะกับวัยเราพอดีคนเดาอายุไม่ถูกแอนอาจเพราะแอนเริ่มเข้าวงการตั้งแต่10กว่าคนเลยรู้สึกว่าอยู่วงการนานตอนกลับมาเรารู้สึกว่าอายุไม่เกี่ยวมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจว่าคนในยุคปัจจุบันเขาเป็นยังไงแล้วในยุคเราเป็นยังไงแอนไม่อยากมีช่องว่างระหว่างการทำงานเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็สนุกด้วยทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าเราอยากใช้ชีวิตที่รื่นรมในทุกวันให้อยู่กับปัจจุบันน้องๆบอกว่าพี่แอนวัยรุ่นมากบางครั้งวัยรุ่นกว่าเขาอีกแอนไม่จริงพี่ก็ถามเด็กๆตลอดหัวเราะอย่างทีมงานก็จะสอนว่าต้องเล่นโซเชียลอะไรยังไงอย่าง X Twitter คือในยุคหนึ่งเราก็มีบ้างตอนรักล้ำเส้นทางทีมงานเป็นคนสอนเราก็จำไว้ส่วนตัวต้องอัปเดตเทรนตลอดไหมแอนไม่นะธรรมชาติแอนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงค่อนข้าง private เป็นคนเอนจอยกับธรรมชาติกับไลฟ์สไตล์ชีวิตในแต่ละวันอย่างวันนี้เราพูดเยอะพูดมากอีกวันก็จะเงียบๆคือมันต้องชาร์จแบตให้ตัวเองเราอยากให้วันที่เราทำงานเราอินกับมันก็ต้องสร้างมาจากข้างในตัวเราเองส่วนวันที่ไม่ได้ทำงานแอนก็จะรื้อของจัดบ้านอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องพูดกับใครมากจัดระเบียบตัวเองอีกเรื่องที่คนพูดถึงเรื่องความเซ็กซี่แอนบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกว่าแอนอีกนะแต่อาจจะด้วยช่วงวัยของแอนมั้งที่ไม่มีใครถ่ายต่อไปจะพยายามเรียบร้อยขึ้นไม่ต้องไฟลุกแล้วต้องเรียบร้อยขึ้นตามวัยหัวเราะก็จะมีน้องๆแฟนคลับบางคนเขาหวงไม่ให้แม่เซ็กซี่มากเดี๋ยวตีก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่วาระแล้วแต่อารมณ์คุณลูกเกวงไหมแอนหวงจนเลิกเกวงไปแล้วค่ะไม้เรียวหักไปหมดแล้วเขาก็จะบอกว่ามันเยอะไปแม่เกินไปไหมแล้วสามีล่ะแอนอันนั้นเขาปล่อยวางหัวเราะอนงจันทร์